สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาครับบริเวณนี้เป็นยอดของภูเขาหินก็เดินชมนั่นชมนี่ชมนกชมไม้ครับต้นที่เห็นนี่คือต้นขี้อ้ายครับแต่บางท้องถิ่นก็จะเรียกกันว่าประดู่ขาวแสงคำกำจายสีเสียดต้นอันนี้เยื่อในเขาเยื่อในของเปลือกนี่เอาไปกินกับหมากพลูได้ครับผมลองทากให้ดูนิดหน่อยหรือว่าขูดให้เป็นฝอยๆเอาไปอัดด้ามมีดจะอยู่แน่นดีครับเท่าคนแก่สมัยก่อนถ้าหาพยอมหรือว่าคิ้วนางไม่ได้เนี่ยเขาจะใช้ต้นนี้แหละครับเอาเยื่อในของเปลือกเนี่ยที่เป็นสีส้มๆเนี่ยเอาไปสางให้เป็นฝอยๆตากแดดให้แห้งเคี้ยวกินกับหมากพลูได้ครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อไม้ก็จะออกไปทางสีขาวขาวแบบไม้ครับขาวแก้มเหลืองนิดนี่ครับสภาพพื้นที่ธรณีวิทยาก็จะเป็นหินอิเลเคคะเป็นหินที่ว่าเคลื่อนที่ได้ครับเวลาเราไปเหยียบเนี่ยมันจะพลิกได้ต้องระวังนานๆได้ขึ้นมาถึงยอดเขาก็ชมวิวกันนิดหน่อยครับขอสักนิดครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ